ประวัติพญายัสมันนาคราชพญายัสมันนาคราชที่ไปกราบหลวงปู่ดามันวัดว่าเอนปราจีนบุรีทั้งพญายัสมันพญาคันตะพญาดำแสนสิริจันทาพญานาคล้วนเป็นพญานาคเขมรทั้งหมดก็จะมาค่อยๆเล่ารู้สึกหิวข้าวแต่ว่าจะพูดให้จบก่อนพญายัสมันเป็นนาคขอมโบราณท่านเป็นพญานาคที่เกิดบนภูเขาท่านจะมีอีกชื่อว่าพญาสิงขรนาคราชในส่วนของคำว่าสิงขรนะมันแปลว่าภูเขานะแต่ทีเนี้ยก็ตามดูได้นะคะไปที่ Google น่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่าสิงขรนาคราชก็จะเจอประวัติพญายัสมันนาคราชต้นฉบับเลยอ่ะก็คือเป็นพญานาคท่านแรกที่ไปกราบหลวงปู่ดามันวัดว่าเอนหลวงปู่ดามันเนี่ยเคยพูดถึงพญาคันตะพญาดำแสนพญายัสมันสามคนเนี้ยเป็นพญานาคที่อยู่ในเขมรมีอาณาเขตปกครองร่วมกันในเขมรหลวงปู่ดามันวัดว่าเอนเนี่ยเหมือนกับว่าต้องพูดถึงหลวงปู่อีกแล้วอะเมื่อวานคือเอกก็ทำคลิปพูดถึงหลวงปู่ดามันไปแล้วนะอันนี้ก็จะมาพูดเลยแล้วกันว่าหลวงปู่ดามันเนี่ยคือเจอคนใส่ร้ายเจอคนใส่ร้ายแล้วก็เจอมิจฉาชีพแอบอ้างหนึ่งท่านเจอคนใส่ร้ายว่าสึกไปมีเมียสองมีสองนะหนึ่งอ่ะมีคนใส่ร้ายท่านว่าสึกไปมีเมียทั้งๆที่ท่านเป็นพระชราตอนที่สร้างวัดว่าเอ็นก็80กว่าแล้วประมาณ87ได้ตอนที่หลวงปู่ดามันอ่ะเดินทางมาที่ประเทศไทยคือท่านอ่ะเป็นพระที่ท่านอ่ะเป็นพระสองภาษาท่านเป็นคนบุรีรัมย์ท่านบวชตั้งแต่หนุ่มๆแล้วอ่ะบวชตั้งแต่หนุ่มอ่ะจนมรณะในผ้าเหลืองหลวงปู่ดามันเนี่ยท่านอ่ะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขธรรมโชโตหรือหลวงปู่สุขรัตนโชโตวัดโพไซทองแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงคือท่านอาจจะมีอาจารย์สองคนน่ะท่านอยู่กับหลวงปู่สุขก่อนแล้วก็มาอยู่กับหลวงปู่สวงก็อยู่ที่เขมรน่ะอยู่ที่เขมรตลอดเลยพญานาคที่ไปหาหลวงปู่ดามันน่ะคนแรกอ่ะคือนาคเขมรเท่าที่เราทราบนะคนแรกเนี่ยคือนาคเขมรซึ่งก็คือยัสมันในตำนานปุราณะของอินเดียเนี่ยไม่มีการพูดถึงเพชรพัฒน์นะลูกชายคนโตอ่ะของพญาอนันตนาคราชคือสาลีวหารในหนังรามายณะเนี่ยจะเนื้อหาไม่เหมือนที่คนไทยอ่ะเอามาแต่งเป็นกลอนในสมัยอยุธยาอ่ะต้องพูดนี่อีกคือในสมัยอยุธยาเนี่ยครูภาษาไทยอ่ะจ้างคนอินเดียเนี่ยให้มาเล่าเรื่องรามายณะครูสอนภาษาไทยสมัยอยุธยาได้รู้ข้อมูลน่ะหรือได้รู้ตำนานเก่าคัมภีร์รามายณะก็คือเรื่องราวของพันลักษ์พระรามไปช่วยนางสีดาลบกับทศกัณฐ์แล้วก็กองทัพอสูรในรามเกียรติ์แล้วก็ในมหาภารตะมีการพูดถึงสาลีวหารแล้วก็สาลีวัดสุโรจนาวานีกอรีและเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะว่าพญาอนันตนาคราชเนี่ยท่านมีนางสนมนะคือพญาอนันตนาคราชเป็นนาคขาวแล้วถามว่าทำไมเราถึงค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้คือหลักฐานเกี่ยวกับหลวงปู่ดามันน่ะเรามีแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเยอะแต่ถามเซนส์เราหรือถามข้างในเราอ่ะเราเชื่อท่านเต็มร้อยว่าท่านอ่ะของจริงท่านเป็นพระโสดาบันแน่นอนในความรู้สึกของเราอ่ะเราค่อนข้างมั่นใจอะว่าหลวงปู่ดามันอะท่านเป็นพระโสดาบัน
คือเราขอเล่าย้อนไปที่หลวงปู่ดามันดีกว่าเพราะว่าคนที่เปิดตำนานนาคาธิบดีทั้งเก้าอ่ะคือหลวงปู่ดามันแต่นาคาธิบดีไม่ได้มีแค่เก้ามีมากกว่านั้นนาคาธิบดีทั้งเก้าคือพญานาคอยู่ในชั้นกษัตริย์ที่มากราบหลวงปู่ดามันนาคาธิบดีมีมากกว่าเก้านาคาธิบดีอ่ะมีมากกว่าเก้าหลวงปู่ดามันเนี่ยเท่าที่เราเคยคุยด้วยนะคือท่านเป็นคนตรงๆนะแล้วก็ท่านอ่ะก็คือเสียงเหมือนคนแก่เสียงแบบคนแก่อ่ะมีไปเลยเนาะก็คือแบบลูกทุ่งอ่ะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเราถึงต้องมาเกี่ยวกับหลวงปู่ดามันหรือมาเกี่ยวกับพญานาคอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เราคิดว่าคือในเมื่อเบื้องบนอ่ะเขามอบหมายมาแบบนี้เราก็จะทําแล้วกันทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเพราะว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์เราไม่ใช่เทวดาหลวงปู่ดามันอ่ะท่านก็มีคนรู้จักเยอะนะแต่เราบอกได้เลยว่าท่านอ่ะเป็นคนแปลกในความรู้สึกเรารู้สึกว่าพระรูปเนี้ยแปลกมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามีลูกศิษย์ท่านอ่ะขอถ่ายรูปแล้วหลวงพ่อหันหน้าหนีไม่ให้ถ่ายมีลูกศิษย์ท่านนะขอถ่ายรูปคือคนที่ท่านยอมให้ถ่ายรูปมีคนอ่ะจะขอถ่ายรูปท่านไม่ให้ถ่ายหลายคนด้วยมีทีมงานน่ะที่ว่าจะจัดสร้างพระทําอะไรเนี่ยไปติดต่อท่านไล่กลับหมดเลยมีคนน่ะมาติดต่อท่านจะช่วยทําเป็นพุทธพาณิชย์ก็คือจะสร้างพระจะมาขอถ่ายรูปท่านจะทําเป็นพระจะอะไรเงี้ยคนที่แบบมาติดต่อท่านน่ะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องตรงนี้มีแต่ก็ไม่รู้ทําไมท่านก็ไล่กลับหมดคือหลวงปู่ดามันเนี่ยเราอ่ะได้มีโอกาสคุยกับลูกศิษย์ที่ว่าสนิทกับท่านน่ะประมาณสามคนนะประมาณสามคนน่ะเป็นลูกศิษย์ที่สนิทกับท่านน่ะเราก็เลยรู้ข้อมูลของท่านน่ะเยอะแต่เราคุยกับลูกศิษย์หลวงปู่ดามันน่ะเท่าที่เราจําได้มีคนชื่อแก้มคนชื่อปางเนี่ยปลางมันเป็นชื่อในอินเทอร์เน็ตปลางอ่ะเขามีชื่อเล่นจริงๆว่าแป้งเขาเป็นนักศึกษามอกรุงเทพตอนที่เขาเขียนเรื่องตอนที่เขาทำคอนเทนต์น่ะเกี่ยวกับเรื่องนาคาธิบดีทั้งเก้าแล้วก็ทำเว็บอ่ะเขาเรียนทางด้านมัลติมีเดียเราจำไม่ได้ว่าเป็นเราจำไม่ได้ว่าเขาเรียนวิศวะคอมหรือคณะบริหารสาขาคอมพิวเตอร์เราจำไม่ได้เราจำไม่ได้ว่าเขาเรียนทางด้านคณะบริหารสาขาคอมพิวเตอร์หรือเขาเรียนทางด้านวิศวะคอมเราจำไม่ได้แต่เรารู้ว่าปางเนี่ยหรือชื่อจริงอ่ะชื่อจริงเขาก็อะไรอ่ะเราจดไว้จำไม่ได้แก้มเนี่ยชื่อจริงชื่อชนิศราปางเนี่ยคือคนที่เขียนบทความก้าวนาคาธิบดีความยาวประมาณ10หน้าเผยแพร่ตั้งแต่ปี2548คือกรณีปางเนี่ยเราจำได้ว่าเขาชื่อเล่นจริงๆอ่ะชื่อแป้งแล้วก็ชื่อนามสกุลเขาว่าเราจดไว้แต่เราจำไม่ได้เพราะว่าเราจะคุยกับคนชื่อแก้มอ่ะเยอะกว่าแล้วก็อีกคนนึงอ่ะชื่อพี่ตั้มพี่ตั้มเนี่ยเป็นคนที่เอาข้อมูลหลวงปู่ดามันอ่ะมาโพสในเว็บพลังจิตแล้วก็เว็บสุวรรณาคาแล้วก็อีกคนนึงอ่ะชื่อพี่ฟ้าเขาเป็นลูกดวงเราเขาชอบมาดูดวงกับเราแล้วเขาก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องเนี้ยเล่าเรื่องยศมันเล่าเรื่องดําแสนเล่าอะไรของเขาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเขาชื่อพี่อาร์ตพี่อาร์ตเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่คือรู้สึกเขาจะทํางานนิคมอุตสาหกรรมอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบชวนคนนั้นคนนี้ไปทําบุญแล้วเขาก็จะขับรถพาเพื่อนๆอ่ะไปหาหลวงปู่แต่กรณีพี่ฟ้าเนี่ยคือเขาอ่ะสื่อได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นชายาท่านดําแสนเขาก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงอ่ะคือหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนสองบุคลิกก็คือเขาจะปิดเรื่องที่ว่าเขามาทางเล่นลับอ่ะไม่ให้ใครรู้เพราะว่าเขาเป็นข้าราชการและเขาเป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่มาทางเรื่องเล่นลับเพราะเขากลัวว่ามันจะกระทบต่อหน้าที่การงานเขาก็จะไม่บอกพ่อแม่ไม่บอกญาติพี่น้องไม่บอกเพื่อนด้วยว่าเขามีประสบการณ์เล่นลับเขาฝันเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกที่จะคุยกับ
คนที่ไม่รู้จักเขาอะเลือกคุยกับหมอดูคุยกับคนในเน็ตแล้วก็คุยกับร่างทรงคุยกับพระไปคุยกับร่างทรงไปคุยกับหมอดูอะไรของเขาอะซึ่งเขาก็เล่าเรื่องยัสมันให้เราฟังเยอะนะคือบอกได้เลยว่าเยอะอะเพราะว่าเขาขับรถไปหาหลวงปู่ดามันแล้วก็คุยกับหลวงปู่ค่อนข้างเยอะแล้วทีเนี้ยเขาก็ชอบมาดูดวงกับเราเขาก็เล่าเรื่องยัสมันให้เราฟังเยอะแล้วมันก็เป็นความบังเอิญที่ว่าคือมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาชื่อยุ้ยเขามีผัวเป็นฝรั่งเขาก็มาคุยกับเราเรื่องยัสมันเขาถามเราว่าหลวงปู่ดามันอ่ะเป็นใครเขาเล่าให้เราฟังว่าคือบอกก่อนนะว่าเราอ่ะเคยเห็นยัสมันแค่ครั้งเดียวทีเนี้ยตอนที่ยุ้ยอ่ะเขามาเล่าให้เราฟังอ่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ายัสมันหน้าตายังไงนะแต่เขาบอกว่าเขาอะเรียนจบทางด้านศิลปะเขาวาดรูปเก่งเขาชอบวาดรูปพวกแบบสัตว์เสือรูปอะไรของเขาอะเขาบอกว่าเขาแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วอยู่ดีๆก็มีพญานาคมาเข้าฝันแล้วเขาบอกเขางงมากเลยนะเขาบอกว่าพญานาคที่มาเข้าฝันเนี่ยรูปหล่อมากเขาแบบเห็นครั้งแรกก็รักเลยอะถึงเขาจะมีผัวแล้วนะแต่แบบคือผู้ชายคนนี้รูปงามมากเขาเห็นแล้วเขาหลงเลยอ่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาบอกเขาว่าฉันน่ะคือยัสมันที่ไปหาหลวงปู่ดามันฉันเป็นนาคเขมรแล้วก็พูดว่าฉันน่ะเป็นพญานาคที่เกิดบนเขาฉันจะมีอีกชื่อนึงว่าพญาสิงขรแล้วก็บอกว่าเขาเป็นพญานาคที่ดูแลแถบเขาพนมกุเลนเนี่ยแหละแล้วก็พูดประมาณว่ารู้สึกเราจำไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าคนชื่อยุ้ยอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตัวท่านยัสมันเนี่ยบอกกับเขาว่าฉันชอบดอกอะไรนะฉันชอบดอกไอ้เนี่ยดอกขาวๆเราก็จำชื่อไม่ได้ฉันชอบดอกอะไรอ่ะดอกกาสลองแล้วก็ดอกนึงอะไรดอกแก้วหรืออะไรไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเราจำไม่ได้อ่ะก็คือว่าผู้ชายคนนี้ที่เขาบอกว่ามาเข้าฝันยุ้ยอ่ะผู้ชายคนนี้ที่เป็นดวงวิญญาณมาเข้าฝันยุ้ยแล้วบอกว่าฉันน่ะคือยัสมันที่ไปหาหลวงปู่ดามันแล้วยุ้ยอ่ะเขาไม่รู้ว่าหลวงปู่ดามันคือใครเขาก็เลยมาถามเราเขามาถามเราว่าหลวงปู่ดามันน่ะเป็นใครเขาไม่รู้จักเขาบอกว่าเขาค้นใน Google แล้วอ่ะไม่เจอรูปเลยไม่เห็นมีรูปถ่ายเลยเจอแต่ที่เอโพสอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับท่านเพชรอ่ะทีเนี้ยเราก็บอกเขาว่าคือยุ้ยเอ๋ไม่รู้เรื่องยัสมันไม่รู้เรื่องคันตะไม่รู้เรื่องดำแสนมากนักนะแต่เอ๋รู้มานานแล้วว่าคือเราไม่ได้รู้ลึกมากแต่เรารู้มานานแล้วว่า3คนนี้เป็นนาคเขมรเพราะว่าที่เราคุยกับหลวงปู่ดามันน่ะหลวงปู่ดามันก็บอกว่าท่านเพชรน่ะอยู่บนวิมานกับบรรดาลูกๆแล้วก็ชายาและท่านก็เคยพูดด้วยซ้ำไปว่าตอนที่หลวงปู่ดามันพูดกับเราอะแล้วว่าท่านก็เหมือนท่านจะมีเซนส์อะไรสักอย่างนะเหมือนกับท่านก็จะแบบเหมือนกับตอนเราโทรไปถามอ่ะหลวงปู่ทำไมตะกรุดขายแพงจังขายโอ้โหทำไมขายแพงจังราคาแม่งตั้ง400ท่านก็พูดประมาณว่าตอนแรกนะที่ขายนะ25 บาทท่านบอกนะ25 บาทคือเราอ่ะคุยกับหลวงปู่ดามันอ่ะตั้งแต่ปี2545ข้อมูลที่เรารู้อ่ะบางส่วนจะไม่ตรงกับที่ปางเขียนคือปางอ่ะเขาชื่อจริงเขาก็ชื่อแป้งอ่ะเขาเป็นคือจริงๆอ่ะคนที่มีบุญคุณต่อวงการพญานาคอ่ะคือปางนะเพราะปางอ่ะเขาเป็นคนทำคอนเทนต์อ่ะจนหลวงปู่ดามันอ่ะดังเลยอ่ะแต่หลวงปู่ดามันอ่ะเขาเป็นคนแปลกเรายังเคยถามพี่ฟ้าเลยว่าพี่ฟ้าไปได้รูปหลวงปู่ดามันมาได้ไงอ่ะมีลูกศิษย์หลวงปู่ดามันอ่ะไปหาหลวงปู่แล้วขอถ่ายรูปหลวงปู่ไม่ให้ถ่ายไม่ใช่ว่าคนเขาไม่รู้จักหลวงปู่ดามันนะคนรู้จักหลวงปู่ดามันก็เยอะนะแต่ว่าท่านเป็นคนแปลกจริงๆอ่ะแม้แต่ลูกศิษย์ก็แปลกตรงที่ว่าเหมือนท่านแบบเราว่าท่านเป็นคนสันโดษเป็นคนเก็บตัวบุคลิกแบบพระป่า 100% น่ะเหมือนบุคลิกแบบหลวงปู่สวงอ่ะคือไ
ไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบซุ้งซิ้งกับใครไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครถ้าจะทําก็ทําถ้าทําแล้วคิดว่าไม่ไหวก็กลับอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือเท่าที่เราทราบมาจากลูกศิษย์นะลูกศิษย์ของหลวงปู่ดามันที่มาคุยกับเราอะตอนนั้นเขาจะชอบคุยกับเราทาง MSN บางคนก็โทรมาบางคนก็โทรมาบางคนก็คุยทาง MSN แล้วช่วงตอนนั้นอะที่ว่าเรามีปัญหาส่วนตัวเยอะเราช่วงที่เรามีปัญหาส่วนตัวเราโรคจิตไงคือเราก็จะเปลี่ยนเบอร์มือถือไปแล้วเราก็หายหัวไปเลยเพราะตอนนั้นอะชีวิตเราแย่มากเรามีปัญหาเรื่องเรียนเกือบจะเรียนไม่จบมหาลัยด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องคดีลิขสิทธิ์ด้วยอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยจะโรคจิตอะคือเราก็จะแบบเงียบไปเลยไม่ยุ่งอะไรกับใครคือเราจะแบบเหมือนแบบหนีไปอยู่ในถ้ำเลยอะไรประมาณนี้คือเราจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครอ่ะก็ช่วงนั้นน่ะแหละที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีพญานาคมาหาเราอ่ะเยอะช่วงที่เราตกต่ำอ่ะช่วงที่เราชีวิตเราแย่ชีวิตเราตกต่ำอ่ะช่วงนั้นอ่ะเราฝันเห็นพระแม่สุรัตน์ฝันเห็นพระแม่อุมาฝันเห็นพระแม่ลักษมีฝันเห็นเทพเยอะแยะเลยแล้วก็ฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเหมือนฝันระลึกชาติได้โอ้โหแบบจะลงงงอ่ะแต่เราเข้าใจไงว่าคือณเวลานั้นตอนนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่ว่าเราต้องใช้กรรมมันก็เลยทำให้มีปัญหาเข้ามาเยอะแต่ความที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนท่านอ่ะยังมีความเมตตายังมีความสงสารน่ะท่านก็พยายามช่วยแต่ท่านไม่ได้ช่วยเราฟรีเหมือนกับว่าท่านน่ะจะให้เราใช้กรรมของเราไปก่อนพอเราใช้กรรมไปแล้วอ่ะท่านค่อยมาช่วยเหมือนตอนที่เราป่วยหนักๆเนี่ยท่านก็ให้เราป่วยไปก่อนเราจะป่วยหนักๆอยู่ประมาณ 3-4 วันน่ะแล้วพอวันที่5เนี่ยอยู่ดีๆก็หายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมพญานาคมีจริงไหมคือเราก็รู้มาตั้งนานแล้วว่ามีจริงตอนเราเรียนอยู่โรงเรียนวัดราชโอรสน่ะมีพระที่มาสอนพระพุทธศาสนาเราอ่ะเขาก็สอนพุทธประวัติน่ะแล้วเขาก็บอกเราว่าพญานาคมีจริงนะแล้วเขาก็สอนไปแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยอาตมานะเมื่อคืนนะฝันเห็นพญานาคสีเขียวมาหาเนี่ยพญานาคมีจริงนะแล้วเขาก็สอนต่อสอนหลักอะไรมรรค8อะไรของเขาอ่ะเราตอนนั้นอ่ะคือเราก็ไม่รู้อะไรนะคือถามความรู้สึกเราเลยนะคือตอนเราเป็นวัยรุ่นอ่ะคือเราอ่ะเป็นวัยรุ่นยุค Y2K ยุคไฮไฟเราอ่ะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในยุคไฮไฟแล้วก็ยุค Y2Kแต่ว่าเราไม่ใช่สกอยแบบอีกี้เราเป็นพวกโอตาคุโอตาคุคืออะไรโอตาคุก็คือพวกที่บ้าดูหนังการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนเราเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มพวกโอตาคุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่คนตั้งใจเรียนแต่เราไม่ได้เกเรเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเราไม่เคยไปโกงใครเราไม่เคยไปหลอกลวงใครไม่เคยแต่งนิยายโกหกหรือแต่งเรื่องโกหกคือเราเป็นคนปกติไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่ใช่คนเลวคือเราก็แบบอยู่แบบของเราธรรมดาบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ถ้ากับบางคนก็อาจจะดีกับบางคนเราก็ร้ายกับบางคนเราร้ายนะไม่ใช่ว่าเราไม่ร้ายกับบางคนเราก็ดีกับบางคนเราก็ร้ายเราก็เคยเจอคนไม่ดีอ่ะมาเอาเปรียบแกล้งอะไรแบบนี้คือเราเข้าใจไงว่ามนุษย์มันเป็นแบบนี้แหละคือถ้าจะเอาจิตของเราเนี่ยไปคาดหวังกับคนนะว่าจะหวังให้คนเนี้ยเขารักเราเราเลิกหวังตรงนั้นนานแล้วเพราะว่าบางคนน่ะเราช่วยเหลือเขาเต็มที่เพราะเราหวังว่าสักวันนึงเขาก็จะกลับมาช่วยเรานั่นก็คือว่าการที่เราอ่ะทุ่มให้เขาเต็มที่เราช่วยเขาเต็มที่น่ะนั่นก็เพราะว่าเราก็คาดหวังกับเขาไงคือเราอ่ะทุ่มให้เขาเต็มที่ก็เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าเนี่ยคนเนี้ยต่อไปน่ะเขาน่าจะรวยเขาน่าจะดีแต่นั่นน่ะมันเป็นแค่ความคิดของเราแค่คนเดียวไงพอมันถึงจุดนึงอ่ะเราถึงรู้ไงว่าจริงๆแล้วอ่ะคือความสุขของเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองอย่าเอาความสุขของเราอ่ะไปฝากไว้ที่คนอื่นให้เอาความสุขของเราเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเองเป็นหลักถ้าเราอยากจะทำอะไรอยากจะช่วยใครอยากจะทำอะไรอยากจะเผยแผ่ศาสนาหรืออยากจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราอยากทำไหมอยู่ที่ตัวเราอยากทำไหมแต่ก็อยากคาดหวังว่าถ้าช่วยใครแล้วอ่ะเขาจะต้องกลับมาช่วยเราตอบ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเราอ่ะมันเป็นเรื่องของบุญของวาสนาเขาถึงบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนามันเป็นสิ่งที่แข่งกันไม่ได้คือเราก็เห็นบางคนนะแม่งไม่เห็นแม่งจะแบบพูดยังไงอ่ะเราก็เห็นบางคนนะเราไม่เห็นว่าแม่งจะมีอะไรดีเลยแต่ก็บุญเขาเยอะไงคำว่าบุญเขาเยอะก็คืออะไรอ่ะบุญเขาเยอะก็ตายอ่ะหยิบจับอะไรแม่งก็รวยไปหมดอ่ะคือบางคนน่ะมันเหมือนกับว่าเขาทําบุญทํากุศลมาเยอะอ่ะเออเหมือนแบบวันๆเล่นแต่เกมขี้เกียจแล้วก็เหมือนแบบมีหัวทางธุรกิจเล่นหุ้นแล้วก็ได้เงินเป็นล้านเงี้ยวันๆเล่นแต่เกมแต่ว่าวันๆเล่นแต่เกมแต่ว่าเขาเป็นนักเทรดดิ้งหุ้นน่ะเดือนหนึ่งหาเงินได้เป็นล้านน่ะไอ้คนที่แบบทำงานหนักจะตายโหงจะตายห่าอะไรแบบเนี้ยเออจนคือเราเห็นบางคนน่ะดูเขาเหมือนแบบพวกยังไงอ่ะดูเหมือนคนไม่เอาฐานน่ะแต่จริงๆคือบางคนน่ะดูเหมือนเขาเป็นคนไม่เอาฐานน่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเดือนหนึ่งเขาหาเงินได้เยอะแยะเขาหาเงินได้ตั้งเยอะนะแต่คนที่มองเนี่ยคนที่มองเนี่ยเขาก็มองว่าเหมือนแบบเออเหมือนพวกไร้สาระเหมือนคนที่ไร้สาระเฮ้ยมีอะไรคือตอนเราเป็นวัยรุ่นเราไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคเราบอกได้เลยแต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าแล้วก็มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทำให้เราต้องมาเกี่ยวพันหนึ่งนะคนที่ระลึกชาติได้ว่าเป็นนาคราชอะเยอะมากทั้งลูกดวงและก็เพื่อนพระด้วยคุยกับเราพระเนี่ยมาพระที่เราไปหาไปทำบุญไปเอาสังฆทานไปให้บางทีมึงอยู่ดีท่านก็เล่านะบอกว่าเออฝันเห็นพญานาคอะเขียวๆอะไรของเขาไม่รู้แต่ทีเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นแต่เรายอมรับว่าเราอะฝันเห็นพญานาคหลายครั้งครั้งแรกที่เราฝันเห็นพญานาคคือตอน2 ขวบเห็นพญานาคฟ้าออกมาจากถ้ำเลยเลื้อยแบบเป็นลูกคลื่นเลยนะสักพักก็แปลงร่างอ่ะเป็นผู้หญิงอินเดียสวยมากเลยใส่สาหรี่สีฟ้าแล้วก็เหาะลอยขึ้นไปบนสวรรค์นั่นอ่ะครั้งแรกเราก็ตอนนั้นอ่ะเรายังเด็กเราก็ไม่รู้ว่าเราเห็นตัวอะไรแล้วเราก็ตาเราอ่ะเขาเป็นนักสูบบุหรี่อ่ะเขาจะมีบุหรี่ตาพญานาคเนี่ยสะสมมาเป็นตั้งๆเลยเราก็เอามาเรียงเป็นบ้านแล้วทีเนี้ยเรารู้ไงว่าเนี่ยตัวพญานาคเราก็ถามยายว่าทําไมพญานาคมันเป็นเขียวๆเออยายบอกก็มันเป็นพญานาคในแม่น้ําโขงมันเลยตัวเขียวๆเออคือตอนนั้นน่ะคือเราเด็กแต่เรารู้ว่าที่เราเห็นน่ะมันเป็นพญานาคเพราะว่าตาเราอ่ะเขาชอบดูดบุหรี่แล้วไอ้สมัยนั้นน่ะเขาจะใช้สมัยนั้นเขาไม่ใช้ไฟแช็กนะเขาจะใช้แต่ตาพญานาคคือตาเราอ่ะตายเพราะบุหรี่ก่อนตายได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของโรงพยาบาลรามาเพราะว่าเจาะคออ่ะก็คืออย่าดูดบุหรี่แบบผมนะครับแล้วก็โปรโมทแต่ถามความรู้สึกเราอ่ะคือเราอ่ะเป็นแค่วัยรุ่นที่สนใจเรื่องของตัวเองเราไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคแต่เรื่องของหลวงปู่ดามันเรื่องของท่านเพชรเรื่องของยัสมันเรื่องของพญาคันตะพญาดำแสนพญายัสมันเรื่องของเรื่องราวของหลวงปู่ดามันประวัติของหลวงปู่ดามันประวัติท่านเพชรเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเองเราไม่ได้อยากรู้มันมีคนเอามาเล่าเองตอนนั้นอะเราชอบเล่นเว็บพลังจิตแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะไปทะเลาะ กับชาวบ้านแล้วก็คือไปถามคนเก่าคนแก่คนที่แบบรู้จักเราตั้งแต่สมัยวัยรุ่นน่ะเขาจะรู้นะว่าเราอ่ะเป็นหมอดูเขาจะรู้ว่าเราอ่ะนับถือพระแม่แล้วเป็นหมอดูแล้วเราก็ไม่ได้เป็นสายยานพญานาคคนที่รู้จักเรามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นน่ะเขาจะรู้ว่าเราอ่ะไม่ใช่สายยานพญานาคแต่เราเป็นคนชอบดูดวงเราเป็นคนที่นับถือพระพิฆเนศนับถือเทพฮินดูสนใจทางด้านผีเอเลี่ยนสนใจพวกกระสือผีเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบนี้ UFO มากกว่า
คือเราไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเองเข้ามาหาเราเองทั้งมาเข้าฝันทั้งเป็นคนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เราต้องมารู้เรื่องพวกนี้เรื่องที่ยุ้ยเล่าเรื่องที่พี่ฟ้าเล่าเรื่องที่พี่อาร์ตเล่าเรื่องที่ท่านเพชรมาเล่าตัวท่านเพชรมาเล่าเองอ่ะเออเนี่ยมันเราสามารถเอาข้อมูลจากที่คนนี้เล่าคนนั้นเล่าข้อมูลที่เราอ่านเจอในเว็บสุวรรณาคาเอามาประมวลแล้วก็สรุปได้เราประมวลแล้วสรุปได้เลยอ่ะว่าพญายสมันน่ะเป็นนาคภูเขาแล้วที่มีคนบอกว่าพญาสิงขรคือคนเดียวกับปู่ศรีจริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะคำว่าสิงขรสิงขรมันแปลว่าภูเขาปู่ศรีสุทโธเป็นพญานาคแม่น้ำโขงท่านเกิดในแม่น้ำโขงพญายสมันน่ะเป็นพญานาคภูเขาท่านเกิดที่เขาพนมกุเลนท่านเป็นพญานาคสีทองเป็นลูกของท้าววิรูปักโขนาคราชแม่ไม่รู้ชื่ออะไรท่านมีชายาเป็นนาคทองสองคนอีกคนนึงอ่ะเราอ่ะไม่รู้ว่าชายาของท่านอ่ะชื่ออะไรเราไม่รู้นะว่าชายาของท่านอ่ะชื่ออะไรแต่ว่าตอนที่ยสมันอ่ะเขาสื่อจิตมาคุยกับเราอ่ะเขาบอกว่าชายาเขาอ่ะอะไรนะชื่อสุพันกับวิไลเขาบอกว่าตอนที่